วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเยี่ยมช่างเจซะหน่อยดูซิว่าชีวิตความเป็นอยู่ช่างเจในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะและอีกอย่างนึงช่างเจทำรถพอร์ชเสร็จแล้วด้วยเจ้าพอร์ชคันที่เราไปถ่ายเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นยังเป็นแบบมีแต่โครงรถอยู่ตอนนี้เอาเครื่องใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปหาช่างเจเดี๋ยวขอตัวคืนหนังเรดบ็อกซ์ก่อนนะครับกลับมาคืนที่ตู้เดิมฮะวิธีคืนก็แค่ง่ายๆครับกด return มันก็จะเป็นรูปให้ใส่เข้าไปตามนี้เรียบร้อยมีบางคนถามผมเข้ามาเหมือนกันบอกว่าทำไมยังต้องไปเช่าหนังอยู่ทำไมถึงไม่ดูหนังออนไลน์สตรีมเอาเหมือนคนอื่นๆเขาที่ก็ดูกันคือต้องบอกกันว่าผมเป็นคนชอบดูหนังมากนะครับแล้วเวลาผมดูหนังผมค่อนข้างจริงจังตั้งแต่เด็กๆละเรื่องเสียงคุณภาพของภาพเนี่ยค่อนข้างสำคัญผมเข้าใจว่าสตรีมเดี๋ยวนี้มันก็เป็นระบบแบบ HD แล้วอะแต่ยังไงแล้วอะถ้าเกิดเป็นคอหนังจริงๆนะครับจะทราบว่าต่อให้สตรีมชัดยังไงขนาด Netflix เนี่ยระบบเสียงมันก็ยังไม่เท่ากับแผ่นบูเลจริงๆนะฮะถ้าเกิดใครได้ลองสัมผัสแผ่นบูเลนะฮะไม่ใช่ DVD นะแผ่นบูเลเนี่ยเสียงมันคมมากที่สำคัญไอ้เจ้าตู้ Redbox เนี่ยหนังใหม่ๆมันมาไวกว่าใน Netflix ครับบางคนบอกทำไมพี่ไม่ดูเว็บเถื่อนในไทยมีเยอะแยะยิ่งเว็บเถื่อนคุณภาพยิ่งห่วยเลยฮะทั้งเสียงทั้งภาพบางทีภาพมาเป็นเฟรมแบบยืดๆบางทีระบบเสียงก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นสาเหตุที่เจ้าตู้ Redbox เนี่ยยังมีคนมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหนังมันใหม่กว่าไงหนังใหม่มาปุ๊บมันก็ลงเลยมันไม่เหมือนใน Netflix ต้องรอสักประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเรื่องอะไรกันอ่ะเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านของช่างเจแล้วไม่ใช่บ้านช่างเจบ้านบอสเพื่อนช่างเจตั้งใจจะมาดูพอสของเขาเลยพอสบ็อกเตอร์เจนแรกเป็นบ็อกเตอร์ S ด้วยได้ยินว่าถ้าเป็นบ็อกเตอร์เจนแรกเนี่ยสาวก Honda เขาบอกว่า S 2000เราเร็วกว่าก็จริงๆก็อยากจะวัดในโลกความเป็นจริงกันนะเป็นไงครับสวัสดีครับไม่เจอนานมากถึงมากเลยหายไปตั้งนานตัดผมสั้นเรียบร้อยเลยอันนี้แฟนตัดเองแต่ว่านี่ยาวแล้วตอนแรกสั้นกว่านี้เยอะร้านตัดผมไม่เปิดไงแล้วพี่หลุดเป็นไรอ่ะอยากให้ฝึกมือก็เลยให้เป็นโปรเจกต์คาร์ของบอสเข้าไปเยี่ยมเลยฮะดีใจกับน้องบอสด้วยที่มีเพื่อนเจมาเยือนที่บ้านได้ฝึกมือการทำรถแล้วนี่เหลืออีกกี่เดือนครับเนี่ยต่อละขอต่อละครับกำลังขอต่อขอต่อยังไงอ่ะเพราะว่าประเทศไทยปิดไอ้ CATT อะไรนะไอ้การบินพลเรือนเขาปิดถึงมิถุนาเลยสิ้นมิถุนาเลยถึงสิ้นมิถุนาใช่ใช่ก็วีซ่าไม่ได้ขาดแต่ขอต่อ I-94ว่าเรายังอยู่ในประเทศต่อนะอะไรเงี้ยเหตุผลเพราะเรื่องโควิดบลาบลาแล้วก็คือไฟลท์แคนเซิลโควิดแล้วก็ประเทศปิดประเทศไทยปิดเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมต่อค่าใช้จ่ายต่อคนเกือบ400เหรียญแล้วก็ family add on อีกคนละ60หรือ80ถึงไม่ได้มาอยู่ครบ5เดือนยังอ่ะ5เดือนใช่เดือนนี้คือ5เดือนครบแล้วใช่ครับซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมาอยู่เนี่ยมันได้6เดือนเต็มใช่ครับ I-94 ให้6เดือนแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันประมาณ5เดือนแล้วกลับใช่ต่อได้กี่เดือนอ่ะได้6ได้อีก6เดือนมีอะไรจะฝากบอกแบบว่าลูกน้องที่อู่มั้ยลูกน้องก็ถ้างานหนักก็จะขึ้นเงินเดือนให้แต่ถ้างานไม่หนักก็ขอเงินเดือนคืนยังไงวะตอนนี้ว่างมากจะน้องเราถามว่าพี่เงินเดือนอ่ะจ่ายได้กี่เดือนบอกเอ้ยได้ยังได้ฮะเพราะว่าตอนนี้หัวหน้ามาซ่อมรถขายแล้วครับสนใจซื้อได้นะครับขายจริงๆเอ้ยขายจริงๆคันนี้เท่าไหร่ครับตั้งใจว่าขายไว้ตั้งใจไว้สัก15,000 15,000เพราะว่า mileage มันต่ำแล้วก็รีบิวเอนจินใหม่หมดทุกอย่างบ็อกเซอร์ของ Porsche เนี่ยตั้งแต่ปี19ตอนนี้เขาขึ้นไปเป็นม้อน้ำใหม่1997หลังมาถึง2007เนี่ยเขามีปัญหาแต่คือคันนี้ซ่อมแล้วรีวิวเอนจินใหม่หมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนก็คืออัปเกรดไปหมดแล้วก็คือเหมือนรถปีใหม่ๆเลยที่ไม่มีบั๊กไม่มีอะไรแบบนี้โอ้โหฝีมือช่างเจ๊ฝีมือช่างไทยคันนี้นะครับ 15,000 เซอร์ติฟายเซอร์วิสให้ฟรี2ปีนะครับถ้ามีปัญหากลับเข้ามาได้เลยนี่ช่างเจจะบินกลับมาผมมาอยู่แล้วแต่ว่าแน่ๆใช่ใช่เพื่อนก็ทำได้อยู่นะแค่เมนเทนแนนซ์ไม่ยากการเมนเทนแนนซ์พี่เอ๊ะเอ้าโอ้โหพี่เอ๊ะโอ้ยสวัสดีครับ
เอ้ยพ่นฝาแดงมั้ยเดี๋ยวๆเอาไหมครับพี่คิดสีอยู่พี่คิดสีอยู่อ๋อคิดสีอยู่ด้วยคิดสีอยู่แหมพี่หลูดนี่เอกลักษณ์จริง H22A ตอนแรกก็นึกว่ารถถังหรืออะไรนะฮะนี่ช่างเจหรือคาเยนเหรอใช่ครับผมทำไมอ่ะขับอยู่ดีๆถึงเวลาเขาแล้วถึงคิวเขาแล้วและตอนนี้เดี๋ยวพวกเราไม่ใช่พวกเราเออใช่พวกเราเพราะผมไปกับเจเดี๋ยวผมกับเจจะไปลองเจ้าบอสเตอร์คันนี้สักหน่อยนะฮะบอสเตอร์เอแอร์เย็นนะครับเข้ามานั่งในรถนี่แอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอันนี้มีที่วางแก้วด้วยรถผมไม่มีนะเออรถไม่คือรถผมมันมีตรงนี้แต่ว่ามันเล็กไงอันนี้คือแบบดึงออกมาเลยนะเออใส่แก้วใหญ่ได้แล้วตั้งนี่เย็นด้วยความรู้สึกของคนที่ขี่แต่มอเตอร์ไซค์มาตลอดแล้วพอมาขับรถเปิดประทุนมันพอได้บ้างไหมโอเคนะผมว่าคือเราเป็นคนไทยเราไม่เคยขี่รถเปิดประทุนเลยตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอคนขี่เปิดประทุนขี่ได้ยังไงร้อนก็ร้อนแต่คือแบบรถที่เขาออกแบบมาเปิดประทุนเนี่ยเขาออกแบบหลายๆอย่างมาเพื่อสำหรับเปิดประทุนโดยเฉพาะอย่างแอร์เนี่ยแบบเย็นแบบเย็นบ้ามากคือเลยเราสามารถเปิดแอร์เปิดหน้าต่างพร้อมกันได้โดยที่แบบเฮ้ยรถยังอยู่ได้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรใช่มันทำให้การขับรถหน้าเบื่อน้อยลงเยอะมากใช่คือปกติสมมติว่าเราไปแบบไปไกลๆแบบระยะสักประมาณแค่ร้อยโลอย่างเงี้ยผมเป็นคนขี้ง่วงหลับง่ายมากแล้วก็ขี่แต่มอเตอร์ไซค์แต่คือพอขี่รถเปิดประทุนเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยยังรู้สึกเหมือนเราไปปิกนิกไปทำแอคทิวิตี้ไม่ได้เหมือนเราไปขับรถที่แบบพอจะหน้าย้อยอย่างนี้หมดเลยไฟ2007เห็นที่ญี่ปุ่นเอาไปแต่งกันญี่ปุ่นเขาแต่งแบบใช่เขาแปะไอ้ตรงนี้ทับไว้แล้วให้เหลือแต่กลมๆอันนี้เป็นฟอกไลท์ครับสุดยอดโอ้แต่ช่วงล่างนิ่มครับช่วงล่างนิ่มเสียงเพราะเสียงนี่แบบสไตล์รถยุโรปเลยรถซิ่งยุโรปตั้งตลอดอ๋อยังไงเวลารถวิ่งมันก็จะตั้งตลอดฮอนด้าน่าจะทำบ้างนะไม่ว่าจะจอดที่ไหนก็โลโก้ตั้งตลอดเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองขับเจ้าคันนี้บ้างป่ะได้หลังจากที่ไปลองมาผมมีความรู้สึกว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวความเร็วเนี่ยสูสีกับ S 2000เพียงแต่ว่าเจ้าคันนี้จะได้เปรียบในเรื่องของความจุของเครื่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าแรงบิดเจ้าคันนี้เยอะกว่าเหยียบปุ๊บมันมาเร็วกว่าไงอย่าง S 2000มันต้องรอเทคเปิดคือตอนแรกๆอาจจะตามเขาอะแต่ช่วงล่างคันนี้ดีอะไม่กระแทกไม่แข็งเกินกำลังมีความเป็นสปอร์ตกับความลักชัวรี่ผสมกันแต่อย่าง S 2000มันช่วงล่างมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนรถลงสนามอะหลังโอ้ยกว้างนะเนี่ยใช่ครับกว้างมากถ้าเจอ911แค่นี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าอีกแบบโอ้ไซส์เลยใช่กว้างนะเนี่ยนี่ลงไปนั่งแอบได้เลยเนี่ยใช่ครับตอนที่คลีนกันก็คือตัวสาวนั่งข้างในนี่จริงเหรอใช่โอ้โหอุ้ยมันลึกมากเดี๋ยวดูแขนก็คือกระเป๋า carry onฟูลไซส์ใบนึงเลยกระเป๋าขึ้นเครื่องใบใหญ่ใบนึงเลยพี่จิโร่บอกว่าพอรุ่นนี้
เหมือนแบบมาพลิกสถานการณ์ให้บริษัท Porsche มีกำไรใช่ครับคนซื้อเยอะกว่าแล้วก็การตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันมันได้กว่านี่แหละฮะถ้าเกิดไม่มี Porsche Boxster ไม่รู้ป่านี้บริษัท Porsche จะเป็นยังไงบ้าง นี่ซื้อมาเป็นรถอะไหล่นะครับใช่ครับนี่คือรถอะไหล่ของเจ้า Porsche Boxster S คันเมื่อกี้ก็คือครับแต่ว่าไปซื้อมานะฮะใช่ข้างในก็ยังทำบุญอยู่บอกได้ไหมซากอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ประมูลชนะอยู่ที่ 2,350 เหรียญ 2,350 เหรียญรถอยู่ที่ดัลลัสรวมค่าลากพร้อมกับค่าtax แล้วก็รวมค่าบริการของลานประมูลรวมทั้งหมดอยู่ 3,300 ขับไม่ได้เลยใช่ไหมขับได้ครับเฮ้ยขับได้ด้วยขับได้ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมขโมยอะไรเครื่องตอนนี้ลื้อเป็นซากไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแอบดูสาวๆบ้านนี้เขาทำกิจกรรมอะไรกันในช่วงโควิดนะฮะออกกำลังกายกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ทำแบบนี้กันมานานหรือยังครับ2เดือนแล้วเหรอตั้งแต่โควิดเลยดิวันนึงกี่รอบครับวันละรอบละกี่นาทีครับ30นาทีเนี่ยเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันอ๋อเหรอก็จริงๆก็ทำกับข้าวแล้วแต่ว่าวันนี้ร้านเริ่มเปิดแล้วว่าจะเป็นคุณแล้วหน่อยคือลักษณะการออกกำลังกายเสร็จแล้วไปหาอะไรกินนี่มันเสมอตัวนะเว้ยใช่ครับไปจริงแล้วไปจริงแล้วดูน้ำมันเยอะมากเจ๊อันนี้ทำบ้านเพื่อนซะดูดิกลายเป็นอู่รถไปแล้วจากพี่เอเราเป็นหนุ่มสำอางตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็สามารถเปิดเป็นบิสเนสเล็กๆได้แล้วนะมาละถึงแม้วันเวลาเอาพี่เอไม่ต่อเลยอะช่วงนี้ที่ฮิวสตันจะฝนตกบ่อยหน่อยนะที่หายไปบางทีไม่ใช่อะไรเพราะฝนมันตกก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายอะไรนะครับถ้าช่างเจมีโอกาสเนี่ยรถทริปครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็นเจ้าบ็อกสเตอร์ไปกับ S 2000แล้วก็คันอื่นๆอีกด้วยนะครับสวัสดีครับช่างเจเดี๋ยวไปออกรถทริปกันใช่ๆแวะมาซื้อแพมเพิร์สให้น้องดีก่อนเข้าบ้านครับเมื่อกี้ไปวอลมาร์ทมาวอลมาร์ทปิดไม่รู้ว่าที่ทาร์เก็ตจะปิดหรือเปล่านี่มาทาร์เก็ตละน่าจะยังไม่ปิดนะฮะหน้าร้านก็มีตำรวจจอดอยู่คันนึงได้มาแล้วแพมเพิร์สน้องดีเอาละครับตอนนี้ผมได้แพมเพิร์สไว้เรียบร้อยเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วกันห้างก็ปิดไวขึ้นนะฮะเจอกันใหม่ได้คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับเจอรถส่งพิซซ่าซิ่งเว้ยดูปีกสิอันนี้รถส่งพิซซ่านะฮะใส่ปีกด้วยข้างบนเป็นโลโก้พิซซ่าตั้งอยู่จะรีบไปส่งพิซซ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ